萨瓦迪卡，大家好，我是泰佛中佛友群的负责人 YC， 也是民生报驻泰国的特派员。今天呢，我们来到瓦改嗲塔林禅，来跟 Melly 阿赞岛跟阿赞 Point 做一个小小的访问，就是要了解说每个礼拜六呢，我们来到瓦改嗲塔林禅呢，就是来举行一次每个礼拜六傍晚的一个法会，就是拜这个外帕扫，就是七龙守护佛的法会。สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงวัดไก่เตี้ยตะลิงชันนะครับอยากทราบว่าทำไมทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์เราต้องมาทำพิธีไหว้พระเสาที่นี่ครับคือพระเสาเนี่ยเป็นดาวที่แข็งและใหญ่ส่วนมากคนที่มีเคราะห์เช่นพระเสาแทรกเสาเบียดคนเจ็บป่วยอ่ะรักษาไม่ได้ก็เสียชีวิตแต่จันเต่าก็แนะนำในดวงดาวจะต้องไหว้ไข่เพราะว่าเหมือนกับไข่พญานาคหรือพระเสาก็นำมาแก้ดวงมฤตยูมันกลมไข่เนี่ยมันแก้เคล็ดได้ก็ถึงได้ทุกวันเสาร์เราก็จะนัดคนไหนที่มีทุกข์เจ็บป่วยแบบตัวเน่าเฟะเนี่ยมาไหว้สองเสาก็หายก็เกิดศรัทธาขึ้นอาจารย์เต่าก็ส่งลูกชายมาเป็นคนอ่านองค์การเขาพอยเขาก็ดำเนินตามที่แม่บอกได้อ่านคัมภีร์ขอพรพระเสาบางคนเนี่ยผิดกับพระพุทธรูปไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอาจารย์พ้อยก็จะแนะนำให้ขมาราโทษขอพระเสายกโทษให้ก็มีคำกล่าวในคัมภีร์เป็นตำราของหลวงปู่เทียมก็จัตตามอบให้ท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุขก็ตกมาจนถึงอาจารย์เต่าเต่าก็มีลูกเป็นอาจารย์พ้อยแม่ก็ต้องผลักดันวิชาการอันนี้มันเป็นดวงดาวของโลกนักษัตริย์ของปีของวันอาทิตย์จันทร์อังคารถึงเสาร์ก็ตามมาด้วยมฤตยูเป็นดวงที่แรงที่สุดก็เลยต้องให้มาไหว้ไข่แก้ดวงมฤตยูคนจะตายก็ไม่ตายจะป่วยหนักก็ไม่ป่วยหนักมันจะเกิดใหม่ด้วยเกิดใหม่ก็อย่างที่ YC ศรัทธาแล้วก็ตามมาถึงวัดไก่เตี้ยครับ刚才呢我问แม่ลี说为什么每个礼拜六要来到瓦改嗲塔林禅这边做这个法会呢？就是拜这个礼拜六的帕扫，也就是我们的七龙佛守护佛的这个法事。他说呢，每个人呢都会有一些业障跟一些身体上的一些问题，思想上的一个问题，然后呢就会导致我们的生活，我们的一切不如意在生活里面呢都会产生。然后这一次呢，因为这个阿赞属刹的这个法门呢，阿赞岛呢是阿赞属刹的弟子，然后阿赞 point 也是阿赞岛的儿子，他们就以这个传承呢，帮我们这个所有的信徒呢，就是来到这里拜这个七龙守护佛呢，然后以鸡蛋，每个人来就是供养这个鸡蛋，因为鸡蛋是圆的，它把我们的一些问题哈、就是这样子圆滑掉，然后把不好的东西呢就这样子滚出去，然后把好的东西这样子请进来。然后这一次呢，我们很荣幸呢请到 Melly， 也就是阿赞属刹的太太，然后帮我们带领我们每个礼拜六在瓦改嗲塔林禅呢，有这样子的一个祭拜的仪式，一个法会呢，希望大家呢有机会在未来的日子里有机会，然后想要把健康自己的健康有一些不如意业障呢消除掉的朋友呢，可以来参与我们这个法会，然后有一些身体不舒服啦，有一些奇难杂症的朋友，或者晚上小孩子睡不着有一些问题的，有一些不如意的，都可以来这里解除。然后现在呢，我们请阿赞岛呢解释一下说，这个法门呢是他从什么时候呢从阿赞属刹那边学来的。要批导给阿赞岛，อยากทราบว่าอาจารย์สุชาติตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนอาจารย์เต่าเรื่องวิชาแบบนี้คือจะช่วยคนยังไงครับก็แก้ตามดวงดาว就是每个人呢的命格，每个人的出生日期时间都不一样，所以他就是以这个计算，然后
每个人的命格里面有什么这样子的业障呢？就是要从这个方面呢去着手去解决这个每个人的问题。啊，哦，ขอบคุณมาก。แก้ตามตำราแก้ตามตำราเดี๋ยวทุกวันนี้อาจารย์พอยสืบทอดวิชาจากอาจารย์เต่ากับแม่ลิมแม่จะมีอะไรที่จะบอกทุกๆคนว่าอาจารย์พอยเก่งเรื่องอะไรครับก็อาจารย์พอยก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของอาจารย์สุชาติของแม่รับเขาเป็นลูกนี่คนทางกะทิแล้วเขาก็เก่งในคัมภีร์ไม่ว่าจะอมอ่านไหว้ครูวงสวงงานใหญ่ๆคเนศหรือหลักเมืองแล้วก็วันเสาร์มาทำพิธีให้กับวัดไก่เตี้ยวันพุธก็มาทำให้กับพระราหูอาจารย์ศิวกรเขาเป็นคนใฝ่ในทางอย่างนี้เขาก็ทำได้ดีแล้วเขาก็ช่วยมนุษย์ช่วยทุกคนที่เดือดร้อนดูดวงให้เช็คดวงดวงไม่ดีก็แก้ด้วยการเสริมดวงทำเทียนต่ออายุให้ทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่แทนอาจารย์เต่าได้เยอะ 50% ดูดวงแล้วก็ต่อดวงชะตาให้ครับเขาเป็นเด็กดีขยันแล้วก็ต้องใฝ่ในเรื่องทางนี้ไสยศาสตร์ครับมันสอนกันยากครับนี่สอนแล้วเขารับได้เขาทำได้มาช่วยวัดไม่มีค่าตัวทำเป็นดีมากเลยบุญกุศลนะก็ขอให้เขาเจริญตามรอยอาจารย์สุชาติตามรอยแม่เพราะแม่ก็ทำแบบนี้มาตลอดครับ40กว่าปีแล้วที่ดูแลในเรื่องพุทธศาสนาแล้วแม่ลีนะว่าอาจารย์พอย虽然非常年轻然后呢他就是传承了อาจารย์สุชาติ然后接下来อาจารย์เต่า到他现在只有23岁อายุแค่23เนาะ的อาจารย์พอย他非常有慧根，从小呢他就非常聪明，然后对念经啦、啊、修行这方面的都非常有兴趣。然后呢 ，Mary 就看到他有这方面的天分，就教导他阿赞属刹的一些法门，让他能够传承阿赞属刹的一些教诲、一些法门呢，去帮助所有的信徒、一些信众，然后让他们的生活得到了就是进步跟改善，然后希望呢，接下来的日子里面呢，我们会看到多一点阿赞 point 的一些进展，然后大家呢能够来到这里让阿赞 point， 他会占星术的，然后就会帮人家算命，看他有什么东西缺乏的，需要怎样补助的，我们都可以一一帮大家解决跟改进的。然后阿赞 point， 他令你。มานานหรือยังครับ2ปีแล้วประมาณ2ปีแล้วครับประมาณ2ปีตั้งแต่อายุ21เองบวชมาเสร็จก็มาทำเลยอ๋อเขาบวชแล้วแล้วก็มาเรียนแล้วรู้สึกยังไงกับที่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับวิชาพราหมณ์ก็รู้สึกแหมมีความสุขที่ได้แบบว่าช่วยคนอื่นใครที่เป็นทุกข์อะไรแล้วก็ช่วยแก้ดวงให้วงสรวงให้เห็นคนที่ทุกข์ยากจากที่อื่นมาเป็นโรคเป็นไข้เป็นอะไรมาก็วงสวงแล้วก็ดีขึ้นเราก็ได้เห็นแล้วก็มีความสุขที่เขาหายครับครับโอ้ยินดีที่แบบมาร่วมงานกับทุกๆคนที่แบบจิตใจที่แบบบริสุทธิ์ที่จะช่วยคนอื่นเลยครับเขาเต็มใจครับแล้วอาจารย์ point 是讲说呢他从21岁出家之后还俗了之后呢就开始学习这样的法门呢他说他非常开心能够以他的本身的能力呢来帮助所有的信徒们呢解决他们的生活上的问题然后他会继续的去修行修炼呢来得到更好的长进跟进步然后谢谢大家说如果在未来的日子里面呢能够来这里参与我们的一些法会的活动呢支持一下我们的这个阿赞 point 阿赞岛跟 Mary 呢还有 What 改第二大林禅然后我们欢迎大家来联络我们泰佛中佛友群可以吐个吐吐个法干嘛啊然后 Mary 讲呢谁有问题谁生活上呢有问题想要解决的话每个礼拜三我们来外拜那个拉胡天神然后礼拜六呢พุธพระหัสศุกร์เสาร์มาอยู่สัก4วันอ๋อ然后礼拜六呢就来这里拜这个七龙守护佛ทีเดียวได้2ครั้งเลย然后如果你们来到曼谷呢不要错过就是你们如果是礼拜三礼拜四礼拜五礼拜六礼拜天回的话来五天四夜呢你就可以来参与两个法会了 Thank you เสาร์เป็นทหารกับพระราหูครับถ้า2ดวงนี้
มีเคราะห์มีทุกข์เขาช่วยกันได้ร้ายจะเป็นดีเราถึงต้องจัดไหว้ครับแล้วแม่ลีนะ特别的就是强调说这个帕拉胡礼拜三跟礼拜六呢他们是就是有联系的就是你拜这个然后再又拜礼拜六的话他们、哦、就是能够把我们的生活我们的生命呢把不好的东西真的是转移掉的、哦、然后有机会大家一起来跟我们到瓦改迪亚达岭禅这边、哦、出席这样子的改命改运的法会谢谢 谢谢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